อะไรเป็นบทเรียนนะเราอยู่กับปัจจุบันและอนาคตนะคนเราเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเรื่องที่ผ่านมาให้ผ่านมามันเป็นบทเรียนมันเป็นเรื่องที่สอนเราว่าอะไรมันเป็นยังไงแต่ว่าเรามีชีวิตอยู่นี่เราอยู่กับปัจจุบันก็เป็นนายตัวเองไงดีไหมดีค่ะดีที่สุดคือเป็นนายตัวเองแล้วทำอะไรได้ไงสุขไงไม่เครียดไงก็ต้องกลัวเรตติ้งจะตก โอ้ อายุขนาดนี้ไม่ลงทุนแล้วค่ะไม่ลงทุนเองแล้วนะ อนาคตอย่าเพิ่งไปพูดมันเลยเป็นตั้งนานกสทช.นี่กี่ปีมาแล้ว10ปีได้ไหม10ปีแล้วยังไม่เกิดเพิ่งจะเกิดเนี่ยพี่จะไปไหนอะพี่ทั่วอายุมาป่านี้แล้วมาห่วงพี่ไปไหนพี่ไปอเมริกาตรงนี้ใช่ไหมค่ะแล้วผ่านอิมิเกรชั่นใช่ไหมเขาก็ถามว่าออคคิวเพชั่นนะพี่ก็ขีดเอาพี่ไม่มีงานอ่ะนะเขาก็ขีดธรรมดาเราเขียนเป็นเอ็มพลอยีเป็นอะไรใช่ไหมก็เราก็ไม่ได้ทำงานอิมิเกรชั่นก็ถามบอกว่าเขาคำยูเรนเนี่ยเขาออคคิวเพชั่นทำไมไม่มีอาชีพบอกก็พี่บอกว่าอ้าวก็ที่อยู่เอ็กซ์เพคอ่ะI'm 70. No occupation. I'm retiring. Come here for holiday. Oh, yes, yes. แล้วพี่ก็ไปเล่าให้เพื่อนพี่ฟังเพื่อนที่ Miss Universe เนี่ยไปพบเขาด้วยนะคะคุยกับเขาแล้วก็พี่ก็เล่าให้ฟังบอกเนี่ย immigration มาถามพี่ว่าทำไมยูไม่มี occupation ใช่ไหมเขาบอกอ้าวยูต้องใส่ไปสิว่ายูเป็นคอนซัลแทนต์ใช่แต่วันนี้นำบัตรพี่เกษียณที่ปรึกษาไม่รู้ปรึกษาอะไรนะปรึกษาเรื่องไหมปรึกษาเรื่องอะไรกันไปใช่ไหมต้องเขียนว่าเป็นคอนซัลแทนต์เขาอายุแค่นี้เนี่ยต้องเป็นคอนซัลแทนต์อย่างเดียวแหละไปไปทำอะไรไม่ได้นะแต่ที่อเมริกาดีอย่างที่พี่เรียนรู้ว่าเพื่อนคนนี้ที่ทำมิชชันนารีเขาอายุ71แต่ก็ยังทำอยู่แล้วพี่ก็ถามบอกว่าเอาแล้วจะรีไทร์หรือเปล่าเขาบอกว่าไม่รีไทร์เขาบอกว่าที่อเมริกากฎหมายเนี่ยห้ามบริษัทห้ามรีไทร์ห้ามบริษัทไล่ออกนะ no retirement เพราะว่าถ้ายังทำงานได้ถ้ายังทำงานได้อยู่ต้องถามเจ้าตัวทำไมต้องให้ทำเขาบอกไล่ไม่ได้แล้วไม่ได้ดีนะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าให้ออกเนี่ยรัฐบาลต้องเป็นคนจ่ายเงินรัฐบาลต้องจ่ายเพนชั่นเนี่ยนะรัฐบาลก็ไม่อยากจะรับภาระเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีกฎหมายเนี่ยห้ามให้พนักงานมีแต่